เปิดอาณาจักรแสนล้านกายฮารุรวยอื้อแม่เลี้ยง3กุมารตินตินแต่งงานกันมา13ปีแล้วแต่ความหวานยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนสำหรับกายราชานนท์กับฮารุสุประกอบล่าสุดทั้งคู่ได้เปิดบ้านหรูสุดหลังโตให้ได้ชมกันเต็มๆผ่านทางรายการตีท้ายครัวเดิมทีบ้านหลังนี้เมื่อก่อนเป็นบ้าน2หลังแล้วเอามาเชื่อมกันเป็นหลังเดียวเมื่อถามว่ามูลค่าเท่าไหร่กายบอกว่าแสนล้านบาททำเอาพิธีกรถึงกับคำออกมาพร้อมกับบอกว่าให้คุยไปเลยทางด้านกายบอกว่าก็คนโน้น50ล้านบาทคนนี้100ล้านบาท300ล้านบาท500ล้านบาทรวยกันเหลือเกินแต่ผมรวยกว่าเอาแสนล้านบาทไปเลยคุณจะไปรู้อะไรกระเบื้องแผ่นนี้แผ่นละ2ล้านบาทจากนั้นก็ได้พาเข้าไปชมในบ้านเริ่มจากห้องกินข้าวก่อนซึ่งเดิมทีเป็นสนามหญ้ามาก่อนก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้าน2หลังนี้ได้เชื่อมกันจนกระทั่งฮารุได้ไปหาแบบมาให้สปาร์ตนิกดูจนกลายมาเป็นห้องรับประทานอาหารสุดหรูทำเอาพิธีกรบอกว่าสวยหรูสมราคาเชื่อแล้วว่าราคาแสนล้านจริงๆคนที่ออกแบบและควบคุมการเติบโตบ้านหลังนี้ก็คือกายเจ้าตัวเล่าว่าหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จก็จะใส่กางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อเดินในตลับเม็ดไว้ที่เอวพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์โพสต์อิทเดี๋ยวตรวจรอบบ้านตรงไหนที่ไม่เป๊ะก็จะแปะสรุปแปะไปทั้งหมดเกือบ100จุดโดยเฉพาะตู้วายที่ถอดเข้าถอดออกกว่า4รอบส่วนพื้นนั้นขัด4รอบกว่าจะเป๊ะ